สวัสดีครับผมสิทธิพรจากเอเชียฟู้ดเบเวอเรจไทยแลนด์นะครับนำทุกท่านมาสู่อีกบูธหนึ่งที่เรียกว่าแตกต่างจากบูธอื่นๆในงานโปรแพกแน่นอนเพราะว่าบูธนี้เป็นบูธของบริษัท Mighty International ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารชนิดต่างๆนะครับโดยในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณวสันต์จะมาแนะนำบริษัทแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตทั้งสองท่านแนะนำตัวเองก่อนนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมวสันต์รัตนานุภาพนะฮะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทครับผมครับผมบุญส่งพจนสุวรรณชัยครับเป็น operation director ครับก่อนอื่นยังไม่ถามถึง product ดีกว่าครับผมสิ่งแรกที่สงสัยเลยงานนี้งาน ProPack เป็นงานเครื่องมือเครื่องจักรแต่เราเป็นส่วนผสมอาหารเป็นเครื่องปรุงรสทำไมเราถึงเห็นศักยภาพของงานนี้ครับครับผมคิดว่าศักยภาพที่สำคัญที่เป็นเมนที่เราตัดสินใจมาร่วมงานนี้ก็คือผู้เข้าร่วมงานนะผมคิดว่าผู้เข้าร่วมงานนะเป็น target group เดียวกับทางด้าน food ingredient ซึ่งเราขายอยู่ครับผมแล้วบอกว่าเป็น target แล้วมีคนแวะเข้ามาถามไทยถึงตัวผลิตภัณฑ์ของเราเยอะมากไหมครับปีนี้ฮะเยอะมากนะถ้าพูดเป็นคำไทยก็คือว่าหัวกระไดไม่แห้งเลยนะเราอาจจะเรียกว่าเหมือนเป็น blue ocean event เลยนะฮะครับผมอ๋อแสดงว่าประสบความสำเร็จมากอย่างไม่น่าเชื่อว่าเอ้ยเราเป็นบริษัทอินกรีเดียนอย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมแน่นอนฮะเราเคยออกงาน food ingredient asia มาก็ผ่านมาแล้วแต่ว่างานนี้เรา success มากกว่างานนั้นอีกครับแล้วที่นำเสนอในคราวนี้นี่เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนบ้างครับที่นำเสนอคราวนี้ก็จะเป็นเจเนอเรชันใหม่ซึ่งเราพัฒนาสินค้าออกมาใหม่ผมอยากจะให้คุณบุญส่งช่วยแนะนำตัว reaction flavor นิดนึงครับผมสินค้าใหม่ของเราเนี่ยนะครับก่อนจะพูดสินค้าใหม่ก็สินค้าปัจจุบันเนี่ยที่เราดำเนินการผลิตมาเป็นเวลามากกว่า20กว่าปีแล้วก็คือตัวกลุ่มของ seasoning ซึ่งเราก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องในเชิงของคุณภาพนะครับตอนนี้เมื่อก่อนเราได้ GMP SACCP ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งโรงงานอาหารต่างๆได้อยู่แล้วแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือเราขอ Certify ISO 22000ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Food Safety ซึ่งเราสามารถจะบอกได้ว่าเราเป็นโรงงานทำ Seasoning หรือเป็น Blending House แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ Certify ISO 22000ซึ่งเกี่ยวกับเรื่อง Food Safety เลยนะครับเรื่องปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีblending house หรือ seasoning house ที่ไหนเขาได้ ISO 22000นะฮะอันนี้คือกลุ่มของ seasoning อันนี้กลุ่มของ product line อื่นๆเนี่ยซึ่งมาเสริมในกลุ่มของ seasoning เราเนี่ยก็คือตัวกลุ่มที่ทำเป็น ingredients พิเศษแล้วต้องบอกเป็น specialty นะฮะเช่นกลุ่มที่มาจากเครื่องสเปรย์ดายของเราเองคือเราเอาวัตถุดิบที่เราคัดสรรแล้วก็เลือกว่าตัวเนี้ยเป็นวัตถุดิบที่แปลกแล้วสามารถสร้าง innovation ให้กับ seasoning ของเราหรือแม้แต่ซีซันนิ่งของลูกค้าก็คือเราเอามาแปรรูปสเปรย์ดายเป็นผงนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นอินกิเดียนอย่างเช่นพวกกลุ่มของน้ำปลาผงกลุ่มของซีอิ๊วผงนะฮะหรือแม้แต่จะกลุ่มของพวกเอ็กซ์แทรคต่างๆที่มาจากสัตว์หรือมาจากพืชเอ็กซ์แทรคเราก็มาสเปรย์ดายเป็นผงอันนี้จะบอกว่าความสามารถของเราที่สามารถทำตั้งแต่เริ่มคัดเลือกวัตถุดิบนะครับแล้วก็ในเวลาที่ผ่านมาประมาณ 4-5 ปีเนี่ยเราพัฒนาตัวพิเศษของเราก็คือตัว Reaction Flavor คือตัวเนี้ยนะครับซึ่งเราจะมีทั้งรสไก่รสเนื้อนะครับแล้วก็จะมีซีซันิ่งทางด้านรสทะเลนะครับกุ้งหอยปูปลาต่างๆนะครับที่ไปใช้ในธุรกิจต่างๆตั้งแต่ธุรกิจทำมารินเนตนะฮะแล้วก็ทางด้านสแน็คทางด้านinstant noodle อันนี้ต้องบอกเป็นความภูมิใจของบริษัทนะครับที่เราสามารถทำ reaction flavor ได้เองปกติแล้วเนี่ยต้องบอกว่า reaction flavor เนี่ยพวกที่ทำ seasoning ซื้อมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเราเป็นเจ้าแรกต้องบอกว่าเจ้าแรกใน Southeast Asia เนี่ยที่ทำ reaction flavor ได้เองเราก็ใช้เวลาพัฒนามา 4-5 ปีละนะครับแสดงว่าเราก็มีสูตรมาตรฐานอยู่เยอะถ้าลูกค้ามาถามว่าทำเป็น tailor made ให้ได้หรือเปล่าครับอันนี้เป็นความชำนาญพิเศษของเราเลยครับผมต้องบอกตรงๆว่าไมตี้เนี่ยเวลาไปหาลูกค้าถามว่าทำขอดู product list หน่อยเราจะบอกว่าไม่มี product list จะได้อะไรผมมาผมจริงๆมีนะแต่ผมบอกว่าไม่มีผมทำเยอะแยะไปหมดเลยผมบอกคุณอยากได้อะไรคุณบอกมาละกันเดี๋ยวผมเทเลเมตให้คุณดีกว่า
น่านะครับนะครับแสดงว่าเราสามารถช่วยลูกค้า develop concept ของผลิตภัณฑ์ได้เลยครับจริงๆแล้วนะผมบอกว่าเราไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์เราขายโซลูชันนะฮะตรงนี้เราขายโซลูชันนะครับเราช่วยเขาคิดนะครับคุณต้องการอย่างนี้นะบางทีลูกค้าบางคนเนี่ยนึกอะไรไม่ออกด้วยซ้ำไปฉันอยากจะได้แบบเหมือนกับอยากจะได้อะไรสักอย่างนึงเป็นแบบนี้แต่ยังนึกหน้าตาไม่ออกด้วยซ้ำไปแล้วก็บอกโอเคนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดให้หน้าตามันออกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งก็เป็นอาชีพหลักของเราซึ่งเราถนัดอยู่แล้วซึ่งสมัยนี้จะเป็นซัพพลายเออร์ที่ดีต้องตามเทรนด์นี้เลยครับต้องมอบโซลูชันนะใช่ฮะและอีกภูมิใจในที่น่าภูมิใจคือโครงสร้างของบริษัทก่อนเนี่ยเราได้เซตอัพบริษัทแผนกใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าvalue chainนะครับการใช้ระบบนี้ก็คือเรามองว่าลูกค้าต้องการอะไรเราทำตามสิ่งที่ลูกค้าไม่ใช่ supply chain supply chain นั่นหมายถึงว่าเราทำอะไรก็ส่งถึงให้ลูกค้าครับผมครับผมโอเคก็ได้รับความรู้พอสมควรแล้วครับก็คงต้องขอบคุณมากๆครับมากครับ